เฮ้ยสวยว่ะเนี่ยฉันหลงรักคุชชั่นเพราะอย่างเงี้ยอันนี้คือผิวที่ออกแดดทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ10โมงแล้วซึ่งเราอ่ะแต่งหน้าตั้งแต่ตีห้ากว่าใช่ไหมใช่เหมือนหน้าเปล่าปกติเลยมองเห็นมาให้ยี่ฮึกำลังเย็นนี่ได้อันนี้เย็นอร่อยมากอร่อยทานทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยอร่อยมากฉันให้ผ่านนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนจะตีหนึ่งละเราแต่งตั้งแต่เช้าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้านะคะแป๊บเพิ่งตื่นนอนตอนนี้มางานแต่งเพื่อนที่บางแสนก็เลยเดี๋ยวจะมาทำคิวทดสอบรองพื้นดูนะวันนี้จะพาวอล์กไปด้วยกันเลยซึ่งรองพื้นแล้วก็แป้งที่จะทดสอบในวันนี้จะเป็นของชาร์มิสนะคะของวันนี้ที่พกมานะคะก็จะเป็นสกินแคร์ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้ประจำแต่เป็นพอร์ชั่นเล็กๆก็คืออันนี้เป็นเอเซนต์ของลาเนตตัวนี้ดีมากทุกคนมันให้ความชุ่มชื้นแบบบูมบอมเข้าไปในผิวเลยเราเตรียมผิวกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลงเป็นตัวนี้นะคะ YOU Radiance Go Serum ตอนนี้ไปชอบตัวนี้มากเป็นเซรั่มที่ทำให้แบบว่าผิวกระจ่างใสหอมด้วยอย่างเป้ตอนนี้ก็คือหน้าแห้งนะคะต้องลงแบบพวกอารมณ์แบบเซรั่มที่เป็นเนื้อน้ำแบบ2ตัวเนี้ยก่อนที่จะแต่งหน้าไม่งั้นน่ะแต่งหน้าไม่ติดไม่ทนเลยทั้งวันสำหรับใครหน้าแห้งนะคะก็คือใช้เทคนิคเดียวกันได้ลงเซรั่มแม้เยอะแต่ว่าไม่ใช่เซรั่มที่มันจะเป็นเนื้อหนักๆแบบเนื้อครีมอะไรเงี้ยนะต้องเป็นแบบเนื้อน้ำให้มันซึมไปแล้วก็ทำให้ผิวเราอะชุ่มชื้นแบบกำลังดีที่ไม่ใช่แบบปาดแล้วได้ครีมอะไม่อย่างนี้นะมันจะไม่ติดก็มีครีมกันแดดตัวนี้นะไปชอบตัวนี้มากเขาเหมือนใช้เทคโนโลยีใหม่อ่ะเป็นแบบสูตรใหม่ที่เพิ่งออกนะเป็นMoon 400คือนอกจากตัวนี้จะ SPF 50แล้วอ่ะด้วยความ Moon 400ก็คือกันทั้ง UVA UVB แบบรังสีระยะยาวระยะสั้นกันทุกระยะแล้วก็ด้วยความที่เขาอ่ะมีส่วนผสมของพวกซิงค์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยทำให้ควบคุมความมันระหว่างวันได้คือถามว่าอ้าวหน้าแห้งแล้วมาใช้ตัวนี้ชอบเนื้อมันแบบว่าไม่มันอะทุกคนคือระหว่างวันมันก็ไม่ได้ทำให้แบบผิวเยิ้มเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคนหน้าแห้งหรือว่าหน้ามันอะก็คือใช้ได้เลยมันคุมมันดีตามสูตรเขาจริงๆก็คือต้องมีคาดเขียวอย่างนี้นะนี่ต้องเป็นสูตรนี้นะเลิศไอเลิฟมากเห็นเสื้อไหมน่ารักเนาะ Baby Posipe เป็นเสื้อที่แบบทำมานานมากแล้วแล้วก็ใส่สถาปนาตัวเองมันเป็นเสื้อช่องนะคะเอาไว้เดี๋ยวปีหน้าทำแจกดีไหมก็น่าจะดีนะแล้วก็เรามาลองคุชชั่นตัวนี้กันเลยชาร์มิสตัวนี้ชื่อรุ่น Charming Glow Cushion SPF 50 PA 4+ นะคะเป็นสี Natural Beige สี02ที่เป้ซื้อมาแล้วก็แป้งที่จะเอามาเซตในวันนี้นะคะคือตัวนี้นะ Charming Glow Setting Powder Translucentนะคะก็คืออารมณ์แบบว่าจะไม่มีสีแต่ว่ามองใกล้ๆดูอ่ะมันเหมือนจะมีกากพงกากเพชรด้วยนะดูความตลับดิมันน่ารักปุ๊บปี๊ดเจ้าหญิงสุดๆน่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้มันเป็นฟอยล์ด้วยนะแกวมันจะเป็นอย่างนี้มาฉันมาจะเต็มกับตัวนี้เลยดีกว่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ไปทำคลิปรีวิวคุชชั่นไปนะคะเป็นคุชชั่นทุกตัวเลยที่ใช้ในปีนี้แต่ว่าไม่มีชามิสเพราะว่าชามิสนี่เพิ่งถอยมาคือมีแหละแต่ว่าพูดถึงเฉยๆยังไม่รู้คุณสมบัตินะว่ามันเป็นอะไรยังไงอาจจะได้โชว์หน้าค่าตาน้องนิดนึงว่าน้องน่ารักอะความพับความอะไรเนี่ยรู้สึกว่ากดดีนะหลังจากที่อันนี้เป็นการใช้ครั้งที่2อันนี้ลง1เลเยอร์บางๆใช้สีผิวประมาณเป๊ะก็คือเลือกเบอร์2ได้เลยนะคะเอาจริงๆในกล้องอะมันดูเหมือนสว่างเพราะว่าแสงมันเข้าแต่ว่าดูของจริงอะสีมันก็เนียนกันเลยนะแล้วก็มีความปรับสีผิวสม่ำเสมอด้วยรู้สึกว่าสีเนียนกับผิวเข้ากับผิวเราอยู่ไม่ได้แบบขาวเกินไปแล้วก็เรื่องการปกปิดริ้วรอยเห็นปะถ้าชั้นเดียวอ่ะมันก็จะยังเห็นที่มันเป็นแบบนะอย่างนี้อยู่เราลองเอามาบิ้วดิเฮ้ยเอาเรื่องถ่ายไปแล้วเนื้อนางอ่ะไม่ได้หนักเลยนะดูจากหน้าแก้มตรงนี้ดิลงแบบนิดเดียวอ่ะมันปิดไปเลยอ่ะซึ่งฉันจะลงนิดเดียวจริงๆแหละต่อมานะคะก็คือมาลงข้างนี้เลยแล้วกันข้างนี้สิวเยอะกว่าถ้าเสียงแมนๆก็คือขออภัยด้วยตื่นมายังไม่ได้กินน้ำกินเนื้ออะไรเลยอาจจะรีบนิดนึงนะตรงนี้เพราะว่าเพื่อนเขามีงานตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเราต้องรีบทำเวลานิดนึงส่วนจัมโบ้คือคลองห้องน้ำเข้าห้องน้ำอยู่ถามว่าเมื่อคืนหลับเป็นไงก็คือนอนไม่หลับเลยไม่ใช่ว่าตื่นตรงตื่นเต้นอะไรนะคือแบบว่าโรงแรมที่เรานอนอ่ะมันแบบมันเสียงซีทูมากเลยอ่ะแล้วมันอยู่ชั้นหนึ่งใครเดินไปเดินมาได้ยินเสียงหมดเฮ้ยสวยว่ะเนี่ยฉันหลงรักคุชชั่นเพราะอย่างเนี้ยมันไม่เหมือนรองพื้นด้วยแกสำหรับคนหน้าแห้งอ่ะแล้วก็คนสายรีบอ่ะมันเร็วมากเ
วู้อ่ะอย่างตรงนี้ก็เล็กเพิ่มนิดนึงแล้วกันตรงสิวอะกดไปนิดนึงอย่ากดเยอะเพราะว่าเราหน้าแห้งเราต้องสำเนียกนะคะเดี๋ยวระหว่างวันอะมันจะแกร่เป็นไงเธอเอาเรื่องอยู่เด้อกับคุชชั่นชามิส402นะคะจะได้แบบสัมผัสประมาณนี้มีความแบบดูโกรอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอแอบลงบัตรของนาลีมันไม่ใช่ของชามิสอะดิลงของนาลีไปแล้วก็เดี๋ยวเซตแป้งชามิสนิดนึงเนาะอันนี้เป็นบัตรนาลีที่ออกใหม่นะคะตัวนี้ก็ดีงามมาก408วันนี้จะแต่งหน้าโทนชมพูชมพูนิดนึงนะคะลงมองบ้างบอกตัวเองบอกตัวเองเพราะหนักเหลือเกินทุกอย่างวันนี้ลักษณะที่ลงนะคะก็จะลงหน้าแก้มเป็นกลมๆเพราะว่าไม่ใช่อะไรคือเจ้าสาวอ่ะเด็กมากแล้วก็เพื่อนเขาก็ต้องเด็กไง มันจะเจอแต่เด็กๆไงเราก็เลยต้องวงเป็นวงกลมนะคะให้หน้าแบบดูเด็กดูแบบดูไม่แก่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ลงตรงจมูกด้วยเพราะความแบบดูหน้ามีเลือดฝาดนะคะลงไปตามนี้ลงเบาๆพออุ้ยสวยว่ะทำไมสวยอย่างเงี้ยสวยจังแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักนึง A few moments laterแล้วเราจะเซตแป้งเซตเลยแล้วกันมาเปิดมาสวยมากแกนี่นะคะเดี๋ยวจะปาดให้ดูว่ามันนังมันสียังไงทรานสลูเซนต์ก็คือเป็นไม่มีสีโอ้แต่ว่ามีแบบกากเพชรชิมเมอร์เล็กๆไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าตุ้งตุ้งตุ้งแป้งที่พกมาในวันนี้เป็นแป้งของเมลินดานะคะจะใช้การนี้เพราะว่าแป้งเดียวด้วยประเด็นเราจะทาแค่บริเวณที่ผิวจะมันแล้วก็คิ้วเนาะความแป้งที่จบดีเหลือเกินต้องเคาะก่อนเด้อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนเคยแบบว่าลงทุกอย่างสวยแล้วโป๊ะแบมไปแล้วเป็นก้อนปะก็คือเทคนิคที่ทำให้ไม่เป็นก้อนนะคะก็คือการเคาะออกก่อนสักหน่อยนึงถ้าสมมติว่ากลัวว่าอุ๊ยจะเปื้องตังเปื้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเคาะใส่ตลับนางนั่นแหละนี่เคาะใส่อย่างงี้แล้วก็เคาะอย่างงี้เนี่ยผมก็จะอยู่นี้แล้วเวลาเราจะใช้อ่ะเราก็ปาดในนี้เนี่ยอย่างของเป้อย่างเงี้ยแห้งตรงอื่นใช่ปะแต่ว่าตรงจมูกอะมันก็จะเซตจมูกโดยเฉพาะเลยอุ้ยแป้งตัวนี้มันไม่เนียนหรือว่ามันแปลงวะเนี่ยมันทำให้ของเป้มันเป็นก้อนแล้วอ่ะเราต้องหาวิธีแก้ก่อนเนี่ยแต่อยากให้ดูตรงหน้าแก้มเห็นปะตะเกียบที่มันๆอ่ะลงไปอ่ะเราไม่ต้องลงทั้งหมดนี่เด้อให้มันยังแบบว่ายังเหลือความมันโกรอยู่เพราะว่าฉันชอบลงแค่ใต้ตาเงี้ยตรงเนี้ยเหลือไว้เลยปล่อยไว้เลยให้มันแบบว้าวไฮไลท์ธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวดูด้านนี้นะเดี๋ยวฉันจะเซตใต้ตาให้ดูเนี่ยความมันหายไปแล้วเห็นปะอุ้ยคุชชั่นดีนะแต่ว่าแป้งอะทำเป็นก้อนวะแน่แล้วไม่เนียนเลยอะแก้ไงเนี่ยไม่ได้เอาแป้งพับมาด้วยปกติถ้าทุกคนเป็นแบบนี้นะเช็ดออกแล้วทาใหม่ไม่งั้นก็ต้องแบบใช้แป้งพับอะทับไปเลยอุ้ยไม่ได้วะต้องเช็ดออกเซ็งเลยต้องไปเช็ดออกแบบนึงเดี๋ยวมาไปเช็ดมาแล้วเช็ดออกก็คือเช็ดออกนะคะไม่ดื้อนะคะเช็ดออกไปเลยเพราะว่าหน้ามันต้องอยู่ทั้งวันน่ะมันเป็นรอยมันก็เราก็ต้องลงเซรั่มเข้าไปนะแล้วก็ต้องทิ้งเอาไว้สักพักโอเคเพราะฉะนั้นเราปล่อยตรงนี้ไว้เลยอย่าเพิ่งสนใจนางเราจะไม่ใช้แป้งเซตบริเวณนี้ละเพราะว่านางแห้งเกินเราใช้เซตคางต่อค่ะแต่ว่าเวลาเซตคางอ่ะอยากให้มีเทคนิคนี้นิดนึงทำเงี้ยถ้าผิวมันตึงแล้วก็เฮ้ยไม่งั้นนะเราเป็นคนผิวแห้งมากใช่ปะมันจะแกร่ถ้าไม่ทำแบบเนี้ยแกร่จริงๆโอเคแล้วตะกี้เราเซ็ตคิ้วยังเราเซ็ตคิ้วด้วยที่ให้เซ็ตคิ้วเพราะอะไรเพราะตะกี้เราลงเซรั่มอะไรกันไปใช่ปะแล้วคิ้วอะมันก็ยังมีน้ำมันเซรั่มอะไรอย่างนี้อยู่นะคะมันก็จะเขียนไม่ติดก็ต้องเอาแป้งเซ็ตก่อนแล้วก็ค่อยเขียนโดยรวมก็คือผู้ชั้นทาแล้วสวยเลยแต่ว่าแป้งฉันไม่ประสบความสำเร็จกับนางสำหรับคนหน้าแห้งตอนแรกหน้าไม่มีขุยอะพอทาแป้งปุ๊บเอ้าขุยมาจากไหนวะแล้วก็เขียนคิ้วนะคะตอนนี้เราแต่งทั้งหน้าเราจะเสร็จแล้วนะคะเรามาแก้จมูกก่อนก็คือใช้คุชชั่นอะตะกี้เราลงเซรั่มเอาไว้รอจนมันเซ็ตแล้วใช่ปะเราใช้คุชชั่นตบอย่าให้เนื้อมันเยอะนะตบเบาๆพอบางๆไม่อยากให้ตกร่องจริงๆว้าวมันยังเยอะอยู่ล่ะเข้าใจแบบเละแล้วเละเลยปะเนี่ยดูเซมันเป็นข้าวอย่างนี้เลยลงคุชชั่นทับแป้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะว้ายโอเคประมาณนี้แหละได้เลยปากมานิดนึงโอ้โหกว่าจะซ่อมได้ก็คือหนักหนาสาหัสสากรรจ์เหลือเกินเราจะไม่ใช้เนื้อแป้งทับอีกแล้วนะคะเราจะใช้เนื้อน้ำเท่านั้นไม่งั้นโดนเละเพราะว่าอยู่แห้งจัดเลยอะเหมือนคนจมูกจะทะลุเลยอะแต่ฉันชอบอะมันสวยแต่มันเยอะไปวะเอาละเนี่ยพอมันเละปุ๊บมันก็เละเลยสรุปแล้วเรามา finish look กันในรถแบบนี้เลยนะคะสำหรับชามิสคุช
ชั่นได้ผิวประมาณนี้เลยคือแบบผิวกระจกเวอร์แต่ว่าอันนี้ก็คือต้นวันนะคะยังไม่รู้ว่าปลายวันจะเป็นยังไงแล้วต้องเติมอะไรยังไงขนาดไหนเท่าไหร่อย่างไรเนาะแต่ว่าโดยรวมก็คือดูดิเห็นป่ะ 4.2 มันเข้ากับผิวสีแบบนี้มากไม่มีแดดให้ดูเลยเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันในระหว่างวอล์คทีนึงนะคะว่าผิวโดนแดดแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็คือรีบเช้ารีบมากอันนี้คือผิวที่ออกแดดทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ10โมงแล้วซึ่งเราอ่ะแต่งหน้าตั้งแต่ตี5กว่าใช่ไหมเนี่ยแป้งอ่ะมันทำให้หน้าฉันแห้งตกกล้องอีกแล้วคือจริงๆแล้วไม่ควรเอาแป้งมาทดสอบในวันเดียวกับพี่ทาคุชชั่นเลยเป็นความผิดของฉันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าฉันจะแก้มันยังไงแต่ตอนนี้ก็คือมันเป็นตามรอยตาฉันเลยอ่ะแต่ถ้าทาคุชชั่นอย่างเดียวอาจจะได้นะแต่อันนี้ก็คือเสร็จแป้งด้วยมันก็เลยเป็นรอยแก่อ่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วแต่ว่าโรงแรมยังไม่รับเช็คอินนะคะเราเช็คอินตอนบ่าย2ก็เลยมาหาข้าวกินที่โกอันติ่มซำอาหารเช้าเดี๋ยวจะถ่ายอาหารไปให้ดูว่าที่เนี่ยอาหารอร่อยมากคือถ้าใครอยากกินติ่มซำอร่อยๆ อ่ะแนะนำถ้ามาบางแสนนะต้องมาโกอันแล้วก็ดูสภาพผิวหน้าเราในตอนนี้นะคะเฮ้ยมันก็นัวดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้แก้อะไรเลยนะตอนแรกที่มันตกล่องตรงตามันก็ยังเป็นอยู่หน่อยๆนะแต่ว่าด้วยความที่หรืออาจจะต้องไปเติมโบท็อกซ์แล้วหรือเปล่าอะไรเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าฉันจะอดใจไม่เติมไหวไหมจนถึงตอนเย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวงานแต่งมีรอบเย็นด้วยแล้วก็นี่เป้นั่งอยู่ข้างหน้าร้านกับน้องนิ้วนี่จ้านี่คือคนอื่นเขาเข้าไปสั่งอาหารกันแล้วแต่ระหว่างที่อาหารยังไม่มาก็คือเป้นั่งรอกับน้องนิ้วก่อนวันนี้อากาศเย็นบรรยากาศดีมากหน้าก็เลยจะแบบไม่ค่อยได้มันอะไรเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้แหละเวลาตักตู้อาหารก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังทุกคนแล้วก็ไปจ่ายตังค์แล้วเขาก็จะนึ่งให้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปเสิร์ฟที่โต๊ะเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของเรามีอะไรบ้างเอาไข่ลงกระทะเข้าปากตัวเองอ่ะเป็นไงหลังจากที่เรากินโกฮับกันจนอิ่มแป้นะคะเรามาต่อคาเฟ่อีกแล้วก็เดี๋ยวไปงานเย็นคาเฟ่ชื่ออายาตนะนะคะอันนี้ปุ๊บอายาตนะผสมกับคอฟฟี่อันนี้มีข้าวหอมฮึกลังเยลลี่ได้อันนี้เนี่ยเป็นคอฟฟี่เยลลี่โหดีมากแก้ว150ส่วนแก้วนี้มีอยู่ไงรวยซะด้วยครูแล้วเราจะมาชิมกันอันนี้คือคอฟฟี่บานอฟฟี่อันนี้ก็สวยมากดูดิดูมีทองด้วยสวยทองกว่านี้ไงไหนลองชิมข้างบนดิเป็นไงอ๋อเหมือนมูดอ่ะมูดกาแฟอร่อยไหมอ่ะเหมือนที่เขาบอกไหมอร่อยทานทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยอร่อยมากเวลาที่เราซื้อเขาจะให้เป็น1เหรียญแล้วก็ให้มาหยอดว่าแต่ละเหรียญเราบริจาคให้ใครอืม
เขาก็ว่าอยู่แต่พี่เห็นมันเขียนที่เสาว่าเออถ้าแบบเหมือนถ้าเราซื้อเครื่องดื่ม1แก้วเราจะได้1เหรียญแล้วบริจาคว่าเราจะบริจาคให้ใครอะไรยังไงเฮ้ยดีเนาะย่ำอันนี้เราวาร์ปมาตอนเย็นเลยนะคะหน้าเรามันเป็นแบบนี้แล้วก็คือคุชชั่นกับแป้งมีการหลุดบ้างอะไรบ้างนะตามกรอบหน้าตรงนี้แล้วก็คางเนี่ยคาดว่าน่าจะหลุดไปหมดแล้วนะคะทั้งที่ไม่ได้ใส่แมสเลยแล้วก็ตรงนี้ก็หลุดเหมือนกันขนตากำลังจะไปด้วยแต่ว่าที่แก้ขนตามันอยู่ในรถเดี๋ยวค่อยไปแก้ขนตาทีนี้แก้มเกิมก็คือไม่อยู่จะบอกว่าแป้งตัวนี้ก็คือมีความเย็นมากนะคะแต่ว่าไม่ได้สามารถทำให้แบบว่าเครื่องสำอางติดทนได้อะไรได้ขนาดนั้นด้วยความที่ไปนอนมาไม่รู้ติดหมอนโรงแรมหรือเปล่าจะมาเติมแก้มก็เลยแบบว่าขอถ่ายไว้หน่อยละกันว่าก่อนที่จะเติมแก้มใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะมันเป็นยังไงโดยที่แป้งไม่ได้เติมคุชชั่นเข้าไปเลยนะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยเราแต่งหน้าแบบชมพูแต่ว่ารอบนี้เราจะเป็นแบบส้มๆแล้วทับไปเลยเป็นไงล่ะผิวอ่ะจะบอกว่าการคุมมันอะไรเอ่ยเนี่ยอ่ะเพื่อนๆก็เห็นเป้ไม่ได้ซับมันเลยนะคะเนี่ยหน้าตรงเนี้ยมันมากแต่ก็ไม่ได้มันขนาดนั้นเห็นป่ะมันไม่ได้มันขนาดนั้นเอานิ้วจิ้มไปก็เนี่ยความมันเอานิ้วจิ้มไปความมันมีแค่ประมาณนี้เองนะบนหัวเป้ซึ่งก็ถือว่าเออคุมมันดีอยู่อะไรอยู่เดี๋ยวเติมแก้มนิดนึงง่ายเนาะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นงานกลางคืนละทุกคนเพราะว่ามันเป็นเวลาเย็นแล้วคณะ6โมงนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง15เติมปากประมาณนี้นะคะสำหรับการกินข้าวเย็นตอนเย็นผิวจะประมาณนี้เดี๋ยวกลับมาให้ดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยหน้าจะเป็นอะไรยังไงแล้วอันนี้คือตั้งต้นตอนเย็นจ้ะสรุปจบท้ายวันหน้าเฮ้ยเธอว่าผ่านปะล่ะชามิสดูความมันดิว้าวฉันให้ผ่านนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนจะตีหนึ่งละ แล้วแต่งตั้งแต่เช้าโอ้โหหลุดเกือบหมดอ่ะแต่ว่าก็ยังทำให้หน้าเราอ่ะไม่ได้ดูแย่หน้าเราก็ยังดูดีอยู่ก็เลยให้ผ่านนะผ่านอยู่สำหรับชามิสนะคะถ้าใครแบบว่าอยากหาคุชชั่นที่เหมาะกับคนผิวหน้าแห้งแล้วทาแบบอยู่ทั้งวันก็คือเนี่ยตัวนี้ได้เลยแต่อย่าเซ็ตแป้งเยอะอย่างที่ฉันทำต้นคลิปนั่นเองนะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบาย Now we face our greatest fear. Raise your glass.